สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูต้นถุงเงินถุงทองค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะโอ้โหนะคะใบของเขาใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะใบของเขานะคะตรงนี้นะคะด่างนะคะสีเหลืองตรงนี้สีเขียวนะคะสวยงามนะคะคุณผู้ชมถุงของเขาก็ว้าใหญ่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าต้นถุงเงินถุงทองนะคะใบนี้ก็เริ่มเป็นสีแล้วนะคะสีด่างๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอ้ยดูถุงเขานะคะสวยงามนะคะตรงขอบเขานะคะโอ้งามมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะขอบเขานะคะตายกำลังแตกออกมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแตกยอดแตกหลอดออกมานะคะนี่เลยก็จะได้อีกใบนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าดูสิคะลำต้นเขาก็แข็งแรงนะคะลำต้นตรงแข็งแรงค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาทำวิธีทำปุ๋ยนะคะบำรุงนะคะต้นถุงเงินถุงทองนะคะให้เขาใบเขามีใหญ่สีสวยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยจ้าแม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนทำปุ๋ยนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะนำมาทำปุ๋ยนะคะบำรุงต้นถุงเงินถุงทองค่ะก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าว5ลิตรนะคะคุณผู้ชมในน้ำซาวข้าวก็จะมีแคลเซียมนะคะวิตามินนะคะช่วยบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงเจริญเติบโตเร็วนะคะคุณผู้ชมและยังช่วยบำรุงดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ำซาวข้าวนะคะที่เราแช่ข้าวหุงข้าวนะคะอย่าทิ้งนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นกะปินะคะคุณผู้ชมในกะปิก็จะมีสารไซโตไคนินนะคะช่วยเร่งรากเร่งดอกบำรุงพืชนะคะให้โตเร็วค่ะแล้วก็แตกก่อออกมาเยอะนะคะบำรุงดินด้วยค่ะคุณผู้ชมในกะปินะคะช่วยเร่งรากเลยค่ะคุณผู้ชมทำให้ต้นไม้ของเรานะคะโตเร็วค่ะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกแม่วีก็จะนำกะปินะคะกะปิก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมประมาณ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะสารไซโตไคนินนะคะในกะปินะคะก็จะช่วยเร่งรากนะคะทำให้ต้นไม้ของเราแตกรากเยอะนะคะบำรุงรากนะคะคุณผู้ชมเราก็ใช้น้ำในนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคนกะปิให้ละลายก่อนเลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่เราหาวัสดุได้นะคะตามพื้นบ้านของเรานะคะก็จะช่วยบำรุงให้ต้นไม้ของเราไม้ดอกไม้ประดับพืชผลต่างๆนะคะนี่ค่ะให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมเราคนให้กะปิละลายเลยนะคะเมื่อละลายแล้วนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยค่ะน้ำซาวข้าว5ลิตรนะคะผสมกันไปเลยนะคะคนให้ละลายเลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นปุ๋ยนะคะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งใบนะคะเร่งลำต้นให้โตเร็วนะคะคุณผู้ชมเร่งให้ใบใหญ่สีสวยนะคะใบใหญ่ใบอวบเลยนะคะคุณผู้ชมลำต้นของเขาก็จะเขียวอวบแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นถุงเงินถุงทองนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงเลยค่ะให้เขาโตเร็วต้นอวบต้นแข็งแรงนะคะให้เนี่ยให้แตกหลอดแตกใบมาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะราดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะราดลงไปเลยนะคะใช้บำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมเร่งการแตกรากแตกหน่อแตกโคให้ลำต้นแข็งแรงอวบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่ค่ะเร่งการแตกใบมาอีกนะคะทำให้ใบของเขาแตกออกมาเยอะๆนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมใบของเขาก็จะได้สวยๆงามๆแบบนี้นะคะใบใหญ่ใบอวบสีสวยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับนะคะคุณนายตื่นสายนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเร่งเลยค่ะเร่งให้เขาออกดอกเลยค่ะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ราดรดลงไปเลยนะคะไม่เฉพาะแต่ต้นถุงเงินถุงทองนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าคุณนายตื่นสายนะคะเดี๋ยวค่ะเร่งการออกดอกนะคะคุณผู้ชม
ราดลงไปเลยนะคะเลยจ้าเร่งให้เขาต้นอวบต้นแข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งสีนะคะคุณผู้ชมใช้ได้นะคะกับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้และสูตรนี้นะคะไปบำรุงนะคะต้นถุงเงินถุงทองนะคะเขาก็จะได้สีสวยๆแบบนี้นะคะใบด่างสีสวยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่ลำต้นอวบแข็งแรงนะคะตรงถุงนะคะถุงเงินถุงทองนะคะเขาก็จะได้ใหญ่นะคะหอบเงินหอบทองนะคะคุณผู้ชมเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้าบ้านนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยจ้าต้นไม้มงคลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่วีทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ